ปามี่ก็ได้ปล่อยเซลฟี่ล่าสุดรวบผมชูหน้าสายพร้อมกับเปิดหูให้เห็นกันแบบชัดๆก็เลยทำให้ FC ปลื้มปริ่มใจดีใจที่ได้เห็นบองเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นชินกับภาพของนักร้องสุดติ๊ดอย่างปามี่นายรกที่ปล่อยผมยาวและแก้มปิดหูอยู่ตลอดจนพอมีภาพของปามี่ที่เปิดหูแบบชัดๆออกมาทีไรก็ทำเอาสร้างความฮือฮาได้ตลอดเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าไม่เคยเห็นหูของเธอมาก่อนนั่นเองอย่างล่าสุดปามี่ก็ได้เซลฟี่โพสต์ภาพจากบนรถในขณะที่กำลังเดินทางไปทำงานที่พัทยาก็เลยทำเอาหลายๆคนฮือฮาเพราะว่ารูปนี้เจ้าตัวก็ได้รวบผมเปิดทั้งหน้าใสๆเปิดทั้งใบหูให้ได้เห็นกันแบบชัดๆเต็มๆตาซึ่งงานนี้มีหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามาโฟกัสเรื่องของหูของปามี่ทั้งที่บอกว่าได้เห็นหูพี่มี่แล้วเพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกมีคนชอบว่าหูน่ารักบางก็ว่าเห็นหูพี่มี่เหมือนเป็นของขวัญปีใหม่อย่างดีบางก็บอกว่า10ปีเพิ่งจะเห็นแบบชัดๆก็คราวนี้แหละและก็ยังมีคนบอกว่าดีใจที่ได้เห็นหูพี่มี่อีกด้วย